เช้าวันนี้ว่าที่ร้อยตีพงศิษฐ์เปยโพธิเดชนายอำเภอเฝ้าไร่พร้อมด้วยชาวอำเภอเฝ้าไร่ได้จัดกิจกรรมต้อนรับฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ขวัญใจชาวไทยจ่าอากาศตรีหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งหรือน้องบีนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นที่เดินทางกลับบ้านเกิดพร้อมด้วยนายสุนันท์สุวรรณเพ็งนางรุ่งฤดีสุวรรณเพ็งพ่อและแม่ของน้องบีช่วงเช้าจันแจ่มได้ไปไหว้ศาลปู่ดำที่ฝ่ายห้วยงูซึ่งเป็นศาลปู่ตาศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาพร้อมโชว์เหรียญทองแดงให้ปู่ดำได้ชื่นชมพร้อมบอกว่าตนนำเหรียญรางวัลกลับมาให้ชมแล้วสวยไหมวันนี้จัดหมอลำซิ่งมาแก้บนด้วยขออย่าให้ฝนตกหลังจากนั้นนายอำเภอได้ทำพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานให้กับจันแจ่มต่อด้วยการมอบของรางวัลจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก้องห้วยไร่เคยบอกว่าจะมาเล่นดนตรีให้แต่ปรากฏว่าจันแจ่มต้องรีบกลับกรุงเทพในช่วงบ่ายจึงทำให้ใช้เวลาทำกิจกรรมที่บ้านเกิดได้เพียงช่วงเช้าแล้วต้องรีบเดินทางไปขึ้นเครื่องที่จังหวัดอุดรธานีกลับเข้ากรุงเทพก้องห้วยไร่จึงไม่มาเล่นดนตรีเพราะจะไม่ได้พบกันมีเพียงหมอรำซิ่งที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้ชาวบ้านได้ชมแก้บนศาลปู่ตาเท่านั้นหลังจากบายสีสู่ขวัญแล้วเสร็จจันแจ่มได้เดินทางไปพบปะพี่น้องนักเรียนที่โรงเรียนในฐานะศิษย์เก่าโดยจุดแรกไปที่โรงเรียนอนุบาลหนองควายซึ่งเป็นโรงเรียนที่จันแจ่มเคยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใช้เวลารับดอกไม้ถ่ายภาพและพูดคุยให้กำลังใจน้องนักเรียนประมาณ1ชั่วโมงจึงเดินทางต่อไปยังโรงเรียนวังหลวงพิทยาสันโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่จันแจ่มเคยเรียนซึ่งโรงเรียนทั้งสองแห่งนักเรียนที่มารอต้อนรับต่างพากันส่งเสียงร้องกรี๊ดด้วยความยินดีที่ได้เห็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าของโรงเรียนที่กลายเป็นฮีโร่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นน้องส่วนการต้อนรับของจังหวัดหนองคายจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่18กันยายนนี้ที่อำเภอเมืองหนองคายมีเขาเพียงคนเดียวนะการไปชกมวย